็ต้องย้อนกลับไปที่รากฐานของวิธีการคิดเนาะเรารู้สึกว่าการวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือวิธีคิดแบบที่มีเหตุผลที่มีการทดลองนำไปสู่การสรุปผลแบบนี้แล้วก็สามารถทดลองซ้ำเพื่อให้ผลแบบเดิมได้ก่อนที่จะเป็นทฤษฎีแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าหลายๆเรื่องในสังคมไทยอาจจะไม่ได้ผ่านวิธีการคิดแบบนี้ทำให้มันมีความเชื่อทำให้มันมีความคิดแบบที่อาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงบ้างซึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามีการคิดแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็จะทำให้เกิดข้อสรุปที่นำไปพัฒนาต่อหรือว่านำไปต่อยอดได้ดีขึ้นความเชื่อนี่ไม่ใช่เชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนกับจะเป็นคนเป็นตัวที่วิธีคิดที่บอกเราว่าเราต้องเผื่อใจไว้อะว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อว่ามันเคยถูกเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปอ่ะเพราะว่ามันก็มีหลักคิดสำคัญอันนึงของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าให้เผื่อใจไว้ตลอดว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราเคยคิดหรือว่าสิ่งที่มันเคยจริงมันก็อาจจะไม่จริงหรือว่ามันอาจจะเคยจริงน้อยมันอาจจะจริงน้อยลงหรือมันอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนของความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คิดว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นรากฐานที่สำคัญเหมือนกันในการคิดโดยเฉพาะการคิดแบบเชิงตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆตลอดเวลารวมทั้งตั้งคำถามต่อตัวเราเองด้วยคำถามนี้ทำให้นึกถึงคำว่า superstition คือคำว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยนิยามของมันก็คือการที่ทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันเช่นสมมติว่าเราเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับเราคิดว่าเราใส่กางเกงในตัวนี้ไปแข่งแล้วเราจะชนะเสมออะไรเงี้ยแต่กางเกงในตัวนั้นไม่ได้ทำให้เราชนะอย่างเงี้ยก็คือเข้าวินต้องใส่รองเท้าสีแดงตลอดเวลาเลยซึ่งเป็นแบบนาดาต้องดึงตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันไอ้อย่างเงี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าเป็น superstition เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือการหาว่าไอ้เรื่อง2อย่างเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ในสังคมไทยเราก็อาจจะเชื่อว่าไอ้เพราะไปทำอย่างนี้เช่นไปว่ายไอ้นี่แล้วก็เลยจะทำให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็ถ้าหากว่าเป็นอย่างที่สองคนที่พูดไปครับก็คือวิทยาศาสตร์มันคือการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆว่าอะไรมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างอันนี้น่าจะทำให้เราเห็นว่าอะไรที่มันเป็นซูเปอร์สติชันเป็นไสยศาสตร์มากพอพูดถึงปรัชญาเนี่ยผมนึกถึงสิ่งที่น้องคนหนึ่งที่เขาเรียนปรัชญามาแล้วเขาก็เขียนงานปรัชญาบนเพจอะไรเงี้ยนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าพอไปพูดกับคนอื่นกับอาจารย์อะไรเงี้ยว่าเขาทำเพจที่เกี่ยวกับปรัชญาอยู่อาจารย์เขาบอกว่าอ๋อทำเพจคำคม ซึ่งเขาก็เฮิร์ตมากเพราะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วปรัชญามันไม่ใช่แค่การสรุปบทเรียนของชีวิตมาเป็นประโยคง่ายๆแต่มันคืออะไรล่ะมันคือวิธีคิดมันคือฐานคิดทั้งหมดที่กว่าที่จะมาเป็นประโยคนั้นน่ะประโยคที่สรุปรวบยอดอ่ะมันต้องผ่านอะไรมามากซึ่งถ้าเราไปตัดตอนว่าประโยคนั้นมาเลยบางทีมันก็ไม่ได้สื่อถึงความหมายที่คนที่คิดต้องการในทีแรกทั้งหมดเลยนะครับปรัชญาคือการตั้งคำถามกับอะไรบางอย่างแล้วดูว่าพยายามดูให้เห็นว่ามันมีคำตอบแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าเป็นไลฟ์โค้ชหรือคนที่มีคำตอบมาแล้วเนี่ยมันเป็นคำตอบสำเร็จรูปถามว่ามันเป็นปรัชญาไหมมันก็อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งที่อยู่ในบรรดาคำตอบที่อาจจะเป็นไปได้อีกเยอะแยะแต่ทีนี้อันตรายของมันอยู่ตรงที่ว่าเรามักจะยึดว่านี่คือคำตอบเดียวที่ถูกต้องแล้วเราก็คือมันเป็นสูตรไปแล้วอะไรเงี้ยครับอันนั้นอาจจะเป็นอันตรายเพราะปรัชญามันควรจะพยายามมองให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้อื่นยังไงบ้างมากกว่ามันเป็นวิชาที่มีเสน่ห์มากนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีขีดจำกัดนะคะคือเราสามารถที่จะตั้งคำถามตั้งแต่เรื่องที่เช่นเราเกิดมาทำไมใช่ไหมคะไปจนถึงเรื่องว่าแล้วตกลงโลกนี้มันมีความหมายหรือว่ามันมีเหตุผลไหมหรือทุกอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยคือมันเหมือนกับจะเป็นคำถามง่ายๆแต่ปรัชญามันก็คือว่าชวนให้เราค้นคว้าหาคำตอบแล้วพอเราเริ่มมันเหมือนนำทางเราไปสู่ความคิดนะคะแล้วพอเราเริ่มใช้ความคิดเราก็จะรู้เอ๊ะมันมีวิธีมองหลายแบบมากเลยหรือว่าบางทีเราจะไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์ไหมคะจนกว่าจะถึงมันคือมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือว่ามีผลกระทบอะไรบางอย่างอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ที่มีข่าวว่ารถยนต์ขับตัวเองเนี่ยใช่ไหมคะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะเริ่มมีการถกเถียงตรงนี้ละมันก็จะทำให้ฉุกคิดขึ้นมาเอ๊ะตกลงมันควรจะรับผิดชอบไหมไอ้รถยนต์ขับตัวเองอะไรเงี้ยใครควรจะเป็นรับผิดชอบซึ่งคำถามเหล่านี้ค่ะก็ล้วนแต่เป็นคำถามเชิงปรัชญาทั้งสิ้นก
ือจริงๆเรื่องหุ่นยนต์กับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างมากเลยนะฮะโดยเฉพาะในยุคที่ต่างชาติใช้หุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนต่างชาติเขาบอกว่าโอเคงานที่น่าเบื่องานที่คนในชาติไม่อยากทำก็ออฟชอร์ไปให้คนที่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศเราประเทศฟิลิปปินส์อะไรอย่างนี้ทำใช่ไหมฮะดังนั้นแต่ว่าเมื่อประเทศเราประเทศฟิลิปปินส์แบบนี้เริ่มมีค่าแรงขั้นต่ำที่มันสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยต่างชาติก็ต้องเริ่มกลับมาพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะหันไปใช้หุ่นยนต์ทำแทนดีเมื่อหุ่นยนต์ก็สามารถทำงานต่างๆที่มนุษย์ทำได้มากขึ้นเรื่อยๆและทำได้ในราคาที่สามารถแข่งขันกับราคาค่าแรงขั้นต่ำของประเทศที่กำลังพัฒนาพวกนี้ได้มันก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่า reshoring หรือว่ากลับมาที่ถิ่นฐานบ้านเกิดเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราแล้วเพราะว่าโลกนี้มันก็เชื่อมกันหมดมันเป็นการท้าทายสังคมทั้งระบบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือในสังคมไทยซึ่งเราก็อาจจะยังมีปัญหาทุกคนก็เห็นว่าเรามีปัญหาการศึกษาอยู่ค่อนข้างมากนะคะเราก็มีปัญหาเรื่องของการที่เราใช้คำว่าสังคมอุดมปัญญาสังคมความรู้เนี่ยมันก็ยังดูจะติดขัดๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปัจจัยที่ท้าทายอีกตัวนึงนะคะว่าแล้วสิ่งที่ตัวเองสนใจและเป็นห่วงก็คือว่าพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามา มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าคนที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันก่อนคือใครก็คือคนที่มีทุนมีทรัพยากรเยอะในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นกังวลก็คือเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศมันก็จะเลวร้ายลงถ้าเกิดเราไม่คิดอย่างจริงจังว่าเราจะดูแลคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังยังไงมันเป็นคำถามเชิงปรัชญาด้วยนะครับว่าอะไรคือหุ่นยนต์อะไรคือมนุษย์เนี่ยเช่นอย่างตอนนี้เนี่ยคำถามที่ทำให้นึกถึงข่าวเรื่องที่ว่ามันมีโรงแรมไม่ใช่โรงแรมเป็นโบรเซลเป็นเรียกว่าอะไรซ่องเหรอที่ ที่ให้บริการโดยใช้ตุ๊กตายางแทนมนุษย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เก็บเงินเหมือนตุ๊กตายางเป็นโสเภณีเงี้ยทีนี้มันก็มีการถกเถียงว่ามันควรจะทำหรือไม่ควรทำเราจะมองมันยังไงใช่ไหมเราข่มขืนหุ่นยนต์ได้ไหมหรือสมมติว่าเกิดเราสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มาให้บริการในบ้านเป็นหุ่นยนต์แม่บ้านเนี้ยแล้วคนไปทำมิดีมีร้ายกับหุ่นยนต์ได้แค่ไหนคืออาจจะไม่ต้องข่มขืนก็ได้ abuse มันได้แค่ไหนใช่ไหมมันจะมีคำถามต่างๆที่ตามมาอีกเยอะแยะเลยซึ่งมันก็จะเป็นแบบจำลองของการที่สังคมปัจจุบันเนี้ยขนาดยังไม่ใช่หุ่นยนต์อ่ะเราก็ยัง abuse มนุษย์ที่มีค่าแรงขั้นต่ำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับในอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ใช่ซอลเนี่ยในความที่พยายามจะผลิตหนังสือนะคะที่เราใช้คำว่ามองโลกหรือว่าเปิดโลกเปิดโลกผ่านแว่นของวิทยาศาสตร์และปรัชญานั้นในความหมายนี้เนี่ยถ้าฟังจากสโลแกนแล้วแปลว่าเราไม่ได้ทำแต่หนังสือที่เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ในความหมายแคบๆนะคะอย่างเช่นหนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะหรือว่าหนังสือปรัชญาเหมือนที่จะฟังดูคล้ายๆตำราเรียนอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราพยายามจะนำเสนอหนังสือซึ่งมองโลกแสดงว่ามันก็มองได้หลายหัวข้อมากเลยนะคะมองหลายๆเรื่องผ่านแว่นของปรัชญาหรือว่าแว่นของวิทยาศาสตร์เราก็หวังว่าคนอ่านเวลาได้อ่านหนังสือเหล่านี้เนี่ยก็จะหนึ่งก็คืออยากจะให้รู้สึกสนุกอ่ะเพราะว่าเราเลือกหนังสือนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเรารู้สึกสนุกกับมันนะคะเราก็เชื่อว่าอ่านแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ค้นพบวิธีใหม่ๆในการมองอะค่ะที่อาจจะชี้ให้เห็นความสำคัญของการใช้เหตุผลการใช้ความคิดการเปิดใจในด้านต่างๆมากขึ้น